คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับสำหรับกิจกรรม Mitsubishi Heavy Industry Diamond Cup U14 Thailand 2024นะครับก็มีการลงสนามถึง3คู่ด้วยกันนะฮะเดี๋ยวแอดจะพาคุณผู้ชมมาสรุปผลคร่าวๆรวมไปถึงนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์กันนะครับซึ่งคู่แรกช่วงเวลา14นาฬิกานะครับเป็นการเจอกันของทีมกรุงเทพคริสเตียนนะครับพบกับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะเมืองทองลงสนามมา2นัดยังไม่มีแต้มนะครับส่วนคริสเตียนลงสนามมา2นัดมี1คะแนนนะฮะซึ่งผลก็ปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยเสมอกันไปในเวลา1ประตูต่อ1นะครับเมืองทองขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0อันนี้แล้วก็เป็นประตูครับราชรัญชกรนะครับโอ้โหนี่ใช้จังหวะรูปแบบสวนกลับนะครับแล้วก็ทำได้อย่างแม่นยำกว่าเมืองทองนำไปก่อนครับแต่ว่าช่วงท้ายครึ่งแรกกรุงเทพคริสเตียนก็ตามมาตีเสมอ 1-1 แล้วครับจังหวะนี้ยิงแล้วก็โหได้ประตูตีเสมอครับแม่พยายามจะเซฟนะครับชนะพลแต่ว่าปัดไม่พ้นนะครับโอ้โหเอาจนได้ครับกรุงเทพคริสเตียนครับก่อนที่จะไปดวลลูกโทษที่จุดโทษกันแล้วก็กลายเป็นว่าสโมสรเมืองทองนะฮะยิงได้แม่นกว่านะครับก็เลยเอาชนะกรุงเทพคริสเตียนไป6ประตูต่อ5คว้าอันดับ5ของรายการ Mitsubishi Heavy Industry Diamond Cup U14 ไปครองนะครับคู่ถัดมาเป็นคู่ช่วงเวลา16นาฬิกานะครับเป็นคู่ชิงอันดับที่3ระหว่างโรงเรียนกีฬากรุงเทพแล้วก็โรงเรียนเทพสิรินทร์นะฮะซึ่งโรงเรียนกีฬากรุงเทพลงสนามมา2นัดก่อนหน้านี้ชนะ1นัดมีอยู่3คะแนนนะฮะส่วนเทพสิรินทร์นะฮะลงสนามมา2นัดแพ้1เสมอ1มี1คะแนนแล้วก็จับฉลากชนะทีมกรุงเทพคริสเตียนในเรื่องของการไฟติ้งชิงอันดับ3กันนะครับก็กลายเป็นเทพสิรินทร์นะฮะเข้ามาเจอโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเนี่ยเอาชนะเทพสิรินทร์ไปได้ถึง5ประตูต่อ2กันเลยทีเดียวครับนี้ได้ลุ้นเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนของโรงเรียนโอ้โหแล้วเป็นเริ่มมาไม่ถึง20วินาทีของเกมครึ่งเวลาหลักชาติโอ้โหยังไปได้อยู่ครับทีมชาติฝากตรงกลางนั้นได้เกี่ยวตรงนี้เอาครับทางเลือกตรงกลางตรงนี้เป็นประตูตีเสมอครับ2ประตูต่อ2ขึ้นมาขวาอีกครั้งนึงครับหมายเลข10นี่ตัวป่วนจริงๆครับปกรณ์โดนลุมอยู่2คนปกรณ์พลิกเข้าเหลี่ยมซ้ายปกรณ์เลาะเข้าไปแล้วยังให้คืนมาที่เพื่อนได้ยิงนอกกรอบจังหวะนี้ครับโอ้โหลูกยิงของอภิวัฒน์ครับโอ้สวยงามจริงๆครับโอ้ทักขวาของปกรณ์ครับเลือกยิงลูกนี้ครับโอ้โห4ประตูต่อ2ครับจากปกรณ์ครับเนี่ยได้ลองหลายครั้งเลยครับนักเตะหมายเลข10ของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครอย่างปกรณ์สุทธิประภาเนี่ยต้องจับตาดูให้ดีเลยล่ะครับในทัวร์นาเมนต์นี้เขาแบบมีแววที่จะขึ้นมาเป็นทีมชาติไทยในหลายๆรุ่นหลังจากนี้แน่นอนแอดเชื่อแบบนั้นนะฮะเห็นการเล่นของเขาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แล้วต้องเรียกว่าฟอร์มนี้แจ่มจริงๆเลยล่ะครับหลังจากนั้นก็เดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศนะครับซึ่งก็เป็นการพบเจอกันระหว่างสโมสรอสัมชัญยูไนเต็ดพบกับอุรวะเรดไดมอนด์นะฮะซึ่งทั้งคู่ในรอบที่ผ่านมาเก็บชนะได้2นัดเต็มนะครับมี6คะแนนเท่ากันนะครับก็เลยเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะฮะซึ่งผลก็ปรากฏว่าอสัมชัญเนี่ยนิ่งกว่านะครับแล้วก็สามารถจบเกมการแข่งขันไปได้สกอร์2ประตูต่อ0แล้วก็ราบก็เอาชนะอุรวะเรดไดมอนด์ไปได้ทำให้อสัมชัญยูไนเต็ดเนี่ยคว้าแชมป์2ปีติดต่อกันเลยล่ะครับแต่จริงๆแล้วน้องๆอุรวะเรดไดมอนด์หลายต่อหลายคนก็ยังเพิ่ง12 13ปีเท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่าเดินทางมาหาประสบการณ์อย่างต่างแดนนะฮะสำหรับน้องๆจากสโมสรอุรวะเรดไดมอนด์นะฮะแล้วผู้ที่คว้ารางวัลนักเตะโดดเด่นประจำรายการ Mitsubishi Heavy Industry Diamond Cup U14 Thailand 2024 2คนเนี่ยก็ได้แก่น้องจิรายุลักเลิศนะฮะผู้เล่นจากอสัมชัญยูไนเต็ดและก็น้องเบนจามินอัตมานะครับผู้เล่นจากสโมสรเมืองทองเนี่ยซึ่งทั้ง2คนเนี่ยจะได้มีโอกาสไปฝึกที่ Academy ของสโมสรอุรวะ Red Diamond ในคราวถัดไปนั่นเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แอดขอชื่นชมเลยนะฮะว่าอีเวนต์ครั้งนี้ของ Mitsubishi Heavy Industry Diamond Cup U14 Thailand 2024เนี่ยวันสุดท้ายเรามีการไลฟ์สดนะครับเรามีการสตรีมมิ่งกันเกิดขึ้นนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่ายอดคนดูประทับใจมากๆเลยล่ะครับอย่างคู่แรกเนี่ยมียอดคนดูไปถึงเกือบ 60,000 คนนะครับเช่นเดียวกับคู่ที่2ก็มียอดคนดูไป 50,000 กว่าๆนะฮะ
และคู่ชิงชนะเลิศนะครับระหว่างอัสสัมชัญกับอุระวะเรดไดมอนด์เนี่ยก็มีคนดูร่วมๆเกือบ 60,000 คนนะครับพอสวิตช์มาดูฝั่งของ YouTube นะฮะก็จะเห็นได้ว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยจากการสตรีมมิ่งทางฝั่ง YouTube ก็มียอดวิวที่สูงเช่นกันนะครับอาจจะน้อยกว่าทางฝั่ง Facebook พอสมควรแต่ว่าใน Channel ของ YouTube ก็ถือว่าใช้ได้สำหรับบอลเด็กนะครับคู่ระหว่างคริสเตียนกับเมืองทองเนี่ยคนดู 10,000 กว่าคนนะฮะส่วนคู่ระหว่างเทพศิรินทร์กับโรงเรียนกีฬากรุงเทพเนี่ยก็ประมาณ 4-5,000 นะฮะแล้วก็คู่ระหว่างอัสสัมชัญกับอุระวะเรดเนี่ยก็ประมาณ 12,000 กว่าคนนะฮะในการดูสตรีมมิ่งในวีคที่ผ่านมาโอ้โหก็เรียกว่าทุกช่องทางในการสตรีมของเราในทัวร์นาเมนต์นี้คนดูเกือบ 200,000 คนกันเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่นะฮะกิจกรรมดีๆจากทางมิตซูบิชิจะได้รับกระแสตอบรับดีๆแบบนี้อีกครั้งหนึ่งในอนาคตนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมแชมป์อย่างอัสสัมชัญยูไนเต็ดไว้ณที่นี่ด้วยกันแล้วกันนะครับโอเคครับก็ขอเชิญผู้รางวัลนะครับผู้รางวัล